สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพมาถึงขั้นสุดท้ายของรายการแล้วค่ะการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะก็คือการลงทุนอย่างหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเครื่องมือใดหรือว่าจะมีวิธีใดบ้างในการวัดประสิทธิภาพในการลงทุนครั้งนี้ของเราสงสัยต้องให้คุณก้องช่วยบอกเราหน่อยแล้วล่ะค่ะว่าเราจะวัดผลได้อย่างไรคะขออนุญาตตอบแบบบ้านๆนะครับสมมติว่าเราวัดได้เลยจากกำไรต่อวันนะครับสมมติว่าวันหนึ่งเราเสียค่าโฆษณาไปตีเลขกลมๆ 1,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าของเราชิ้นหนึ่งสมมุติราคา 2,000 บาทเราขาย 2,000 บาทนะต้นทุนเรา 1,000 บาทกำไรต่อชิ้นก็คือ 1,000 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าต้นทุนโฆษณา 1,000 บาทเราต้องขายได้ยังต่ำวันละ1ชิ้นที่จะจบค่าโฆษณาของเราได้ยังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่าคนตอบนะครับอันนี้ก็คือวิธีคิดการความคุ้มค่าคร่าวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อวันเนี่ยคนทำการตลาดออนไลน์เนี่ยต้องทราบว่ากำไรขั้นต้นของธุรกิจเราหรือว่าของสินค้าที่เราขายเนี่ยเท่าไหร่แล้วมันสามารถ cover ค่าใช้จ่ายเราได้ไหมจุดอ่อนอีกอย่างนึงของคนทำธุรกิจตรงนี้ก็คืออาจจะไม่ได้ทำบัญชีอาจจะแบบเฮ้ยรู้สึกว่าวันนี้ได้นะวันนี้ได้ตังค์ธุรกิจเล็กๆอะทำเองคนเดียวสองคนหรืออะไรซึ่งสำคัญมากอันนี้ก็ควรไปศึกษาเช่นกันอาจจะเพิ่มไปในข้อที่ว่าควรจะมีก่อนเริ่มต้นนอกจากความรู้ด้านการออนไลน์การทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยอาจจะเพิ่มเรื่องทำบัญชีเข้าไปด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดทวนนะครับว่าเราต้องรู้ว่าวันนี้เราขายได้กำไรเท่าไหร่มัน cover ค่าใช้จ่ายเราไหมนะครับจากรายวันก็ค่อยๆคิดเป็นรายอาทิตย์รายอาทิตย์ก็อาจจะเพิ่มเป็นรายเดือนครับแต่พอทำไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบนะคะกับการทำการตลาดในรูปแบบเดิมที่เราต้องใช้คนการที่เหมือนกับว่าไปขายกันตรงๆเลยแบบนั้นเนี่ยมันมีความคุ้มค่ามากกว่ากันแค่ไหนซึ่งผมมองว่าความคุ้มค่าเนี่ยทางออนไลน์น่าจะทำได้เอาพุทธที่มากกว่าเพราะอย่างเช่นเราลองนึกภาพนะครับสมมติว่าผมขายเสื้อผ้าผมไปอยู่ที่แพลตินัมแล้วกันสมมติค่าเช่าเดือนนึงก็น่าจะหลายแสนใช่ไหมครับถ้าเราเอาตรงนั้นเนี่ยมาเป็นค่าโฆษณาเนี่ยผมว่ามองว่าน่าจะได้เอาพุทธที่เยอะพอๆกันนะครับแล้วก็ใช้แรงน้อยกว่าเพราะว่าในการที่เรามีหน้าร้านเนี่ยเราต้องมีทั้งคนเฝ้านะครับเราต้องมีการขนของยกของนะครับก็ต้องคุยกับลูกค้าตัวต่อตัวซึ่งบางทีโดนต่อเยอะครับก็ผมมองว่าเนี่ยการตลาดแบบ traditional มันก็มีข้อดีของมันซึ่งสินค้าบางตัวไม่ใช่แบบเฮ้ยผมจะทำออนไลน์ 100% แบบ traditional ทิ้งหมดเลยไม่ควรนะครับสินค้าบางตัวก็ยังเหมาะกับการปิดแบบเดิมๆอยู่อย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างของคอฟแมนเอางี้ดีกว่าเครื่องกาแฟราคา 200,000 บาทก็คงไม่คลิกซื้อออนไลน์ใช่ไหมครับอันนี้ขอย้อนกลับไปดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะเขาก็จะดูเกี่ยวกับสเปคเครื่องราคาเครื่องคอฟแมนดียังไงคอฟแมนเทรนยังไงแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยการที่จะปิดการขายเขาก็ไม่ได้ซื้อออนไลน์เขาอาจจะมาที่โชว์รูมเพราะว่าเวลาจะซื้อเครื่องกาแฟเนี่ยต้องมีการสอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอฟแมนเนี่ยทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเพื่อที่จะปิดแบบเดิมๆ อันนี้นี่คือเป็นโฟลว์ของตัวเงินนะครับซึ่งธุรกิจบางตัวถ้าเป็นรีเทลถ้าขายเสื้อผ้าอย่างเงี้ยลูกค้าอาจจะแบบเฮ้ยมองออนไลน์เอ้ยสเปคลงไว้ตรงและแขนกี่เซนยาวเท่าไหร่เอวเท่าไหร่เขาอาจจะซื้อออนไลน์ได้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงมีออนไลน์แล้วก็อย่าทิ้งแบบเดิมๆนะครับแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการบริการที่ดีเพราะว่า เราไม่เห็นหน้าเห็นตากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลูกค้าทักเข้ามา first impression ในการตอบลูกค้าเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วก็ต้องพยายามตอบให้ไวที่สุดเพราะว่าลูกค้ามีตัวเลือกเดี๋ยวนี้คือถ้าสมมติเราทักเข้าไปปุ๊บ10นาทีไม่ตอบ20นาทีไม่ตอบเสิร์ชคำเดียวกันหาร้านอื่นแล้วซื้อไปแล้วเพราะฉะนั้นลูกค้ากำตังอยู่แล้วพร้อมจ่ายเราต้องพยายามตอบให้เร็วแล้วก็เอาเงินของลูกค้ามาใส่กระเป๋าเราครับให้ได้ไวที่สุดครับค่ะและสำหรับการที่เราลงทุนนะคะเรื่องของงบประมาณต่างๆในการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนั้นเนี่ยเราจะมีกลยุทธ์ในการจัดทำงบประมาณอย่างไรบ้างดีคะคือถ้าเป็นองค์กรใหญ่ๆงบการตลาดก็อาจจะ 1-3% ของยอดขายนะครับสมมตินะฮะเราก็ลองกะดูว่าของผมเนี่ยงบก้อนแรกทำยังไงยกตัวอย่างจริงๆก็คืออ่ะพูดง่าย 50,000 ขอมา 50,000ครับซึ่ง 50,000 นี่ก็เป็นไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายหรอกผมเอาว่าเนี่ยตอนนั้นมันมีงานออกงานแคนเซิลผมก็เลยบอกว่าเนี่ยแทนที่จะเอางบไปออกงานเนี่ยเอางบให้ผมเดี๋ยวผมทำการตลาดออนไลน์ให้ดูซึ่งงบอันแรกเนี่ยมันก็ควรจะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับก็ควรจะอยู่ในระดับที่พอได้ซึ่งบางทีมันก็ตอบยากเหมือนกันว่าเท่าไหร่ถึงจะพอดีนะครับแต่ว่าเอาเป็นลองในการที่เราสบายใจที่จะจ่ายก็ลองดูเหมือนประมาณงบประมาณของตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกเนาะสำหรับเงินก้อนแรกและสำหรับก้อนแรกที่บอกคือเป็นสิ่งที่สำคัญเพ
ราะว่าอะไรคะทำไมสิ่งต่างๆถ้าเกิดว่าการลงทุนครั้งต่อไปแล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อไปเหมือนเป็นกำลังใจได้ไหมครับสมมติว่าการทำอะไรครั้งแรกถ้ามันติดเลยเนี่ยเฮ้ยมันแบบมีกำลังใจแล้วก็จะยิ่งมีแรงที่จะทำใช่ไหมครับสมมติถ้าครั้งแรกเนี่ยเราไม่พร้อมเราเริ่มต้นไม่ดีความรู้ไม่มีทำไปเนี่ยเอ้ยไม่เห็นได้เลยลองอีกครั้งนึงแบบไม่พร้อมก็ไอ้เนี่ยไม่เห็นได้เลยก็จะท้อไปอย่างที่สุดแล้วก็จะไม่กล้าทำครับเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าแรกๆเนี่ยต้องหาอาจารย์ที่ดีมีความรู้ที่พร้อมคนตอบหรือว่าซัพพอร์ตต้องพร้อมแล้วก็ทำครับแต่อย่าคิดว่าไม่พร้อมแล้วไม่ทำเลยนะก็คือยังไงก็อยากให้ลองทำผมคิดว่าเป็นผลดีแน่นอนครับค่ะและสำหรับการที่เราจะทำการตลาดแบบดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแบบนี้นะคะมันจะต้องมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหมคะข้อควรระวังจริงๆก็เยอะนะครับ อย่างเช่นเรื่องสิทธิในทรัพย์สินแล้วก็พูดง่ายๆว่าอย่าไปใช้รูปภาพของคนอื่นนะที่ไม่ใช่รูปภาพของเราเองอันนี้สำคัญมากนะครับไม่ใช่ว่ามักง่ายว่าเฮ้ยรูปเขาสวยไปขโมยมาเราโดนฟ้องเอาได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วเรื่องอีกอย่างนึงก็คือว่าโซเชียลมันจะค่อนข้างไวเราก็พอรู้อยู่ว่ามันไวแค่ไหนนะครับบางทีถ้าเราไปทำไม่ดีกับลูกค้าเราตอบไม่ดีกับลูกค้าเนี่ยเราถ้าลูกค้าไปโพสต์ในพันทิปอย่างเงี้ยครับเราค่อนข้างเสียหายเราไปแก้ไม่ทันหรือว่าถ้าสมมุติว่าเราทำเพจอย่างเงี้ยลูกค้ามาให้คะแนนเราแบบ1ดาวห่วยมากร้านนี้อย่าไปซื้อบางทีเราเสียลูกค้าเยอะนะครับเพราะว่าไอ้ดาวเดียวอันนั้นนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นในสิ่งนี้ต้องระวังให้มากบางทีเก็บลูกค้าไว้พยายามดีกับลูกค้าไว้ให้โวยน้อยที่สุดซึ่งผมมองว่าลูกค้าที่โวยหนักๆเนี่ยจริงๆเป็นลูกค้าที่ซื้อจะกลับมาซื้อนะก็คือผมคิดว่าส่วนมากเขาแคร์เขาเลยโวยครับส่วนมากเวลาถ้าเราอย่างผมทำงานโรงแรมมาก่อนนะเขาจะมองว่า complain customer is a buying customer ก็คือว่าลูกค้าที่ complain หนักๆคือเขาแคร์กับเรามากแล้วเขาแบบอยากให้เราได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ครับส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งนะครับครับใช่คิดว่าเป็นสร้างมาเป็นกำลังใจให้เราแล้วกันนะคะมาปรับปรุงให้ธุรกิจของเราดีแล้วคือจริงๆว่าอย่าอีกข้อนึงที่ควรระวังก็คืออย่าขายของเพลินจนไม่ได้มองหา อะไรใหม่ๆครับหรือว่าอย่าขายของเพลินจนไม่ได้ถามฟีดแบคจากลูกค้าครับเราอาจจะต้องถามตลอดว่าสินค้าเป็นยังไงบ้างบางคนขายของไปแล้วรู้สึกไม่อยากถามไปโดนด่าไม่ได้นะครับต้องพยายามถามลูกค้าว่าของเราเป็นยังไงบ้างหรือว่าถ้าสมมุติว่าให้เด็กมันถามเนี่ยแล้วมันไม่ยอมถามอย่างเงี้ยครับเราอาจจะตั้งทีมก็ได้ว่าให้นาย A ถามของลูกค้านาย B ให้นาย B ถามของลูกค้านาย A ว่าประสบการณ์ที่ได้เป็นยังไงบ้างครับเขาเรียกว่าอาจจะCSR มั้งอย่างนี้ครับแล้วลูกค้าก็อาจจะกลับมาซื้อซ้ำได้อีกด้วยอาจจะรู้สึกดีไงเอ้ยนี่เช็คเราด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยว่าเราเป็นยังไงยังมีความสัมพันธ์มี relation ต่อกันนะคะอย่างก็คืออย่าทิ้งไม่ใช่ขายแล้วก็จบไปเลยใช่ครับแล้วก็อย่างมีหลายข้อมากเลยอย่างการฝากร้านก็ต้องระวังไม่ใช่ไปฝากแบบ04 05หรือว่าบางคนก็ไปจิกลูกค้าจากโพสต์ของคนอื่นก็อาจจะโดนแบบแบนได้หรือว่าอาจจะโดนแบบเขารู้ว่าเราทำอยู่ร้านนี้กดมาให้ดาวมาถล่มนี่ครับก็มีระวังให้ดีค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องมือตัวนี้นะคะถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญด้วยในการที่เราจะเหมือนกับสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มลูกค้าต่างๆแต่ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังด้วยเหมือนกันไม่อย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่จะกลายเป็นดีกลับกลายเป็นเพราะมันเร็วมากครับดีไม่ดีข้ามคืนไปแล้วอย่างเงี้ยครับค่ะและสำหรับข้อเสนอแนะต่างๆนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะที่จะมาทำเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแบบเต็มรูปแบบแล้วก็ครบวงจรและทำให้ประสบความสำเร็จนั้นคุณก้องมองว่าน่าจะต้องมีอะไรอีกบ้างที่อยากเสนอแนะคะอยากให้ทุกคนลองหันมาทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับผมมองว่ามันคุ้มแน่นอนที่จะทำแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้เมื่อไหร่จะได้เริ่มนะครับผมมองว่าทำก่อนได้เปรียบนะครับคนที่ไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นหาความรู้เดี๋ยวนี้คนสอนเยอะมากนะครับถ้ายังไม่เป็นอยากเรียนรัดหาคนมาสอนเดียวๆเลยก็ได้ครับแล้วเริ่มทำก็คือหนึ่งก็คือหาความรู้แล้วก็ลงมือทำครับค่ะนี่คือเราพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นภาพรวมต่างๆมาเลยให้คุณก้องเล่าให้ฟังเนาะแต่ว่าอีกอย่างนึงที่อยากจะรู้ก็คืออย่างคอฟแมนเองใช้กลยุทธ์ไหนบ้างหรือว่าใช้วิธีไหนบ้างถึงประสบความสำเร็จแบบนี้คะผมมองว่าคอฟแมนเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่เคยทำตรงนี้เลยแต่ว่า คนในองค์กรเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันนะครับ อย่างลูกค้าที่ในเวลาทักมาในเพจถามเขาอาจจะถามแบบกวนๆบ้างอะตอบอะไรอย่างเงี้ยครับ เราก็ต้องมีความอดทนที่จะเรียนรู้ไปกับมันผมมองว่าการโอเพนอัพของบุคลากรที่มีอยู่หรือว่าเจ้าของเองก็ต้องมีนะครับแล้วก็ง่ายๆก็คือการร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานแล้วก็ของเจ้าของบริษัทเองที่จะทุ่มลงตรงนี้ครับแล้วก็ความเชื่อมั่นในว่าเฮ้ยต
ตรงนี้มันทำให้เราเป็นไปได้มันทำเราเวิร์กครับอย่างในองค์กรของเรานะคะจำนวนคนที่จะมาทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในคอฟแมนเนี่ยมีตอนแรกผมทำคนเดียวทำคนเดียวใช่ครับแล้วก็เริ่มต้นบุกเบิกด้วยตัวเองเลยเหรอใช่ครับพอทุกอย่างมันเริ่มลงตัวเราก็สร้างทีมคือตอนแรกเราก็เฮ้ยเราก็หวั่นๆเหมือนกันว่าเขาจะรับหรือไม่พอเขารับเนี่ยเขาก็จะเริ่มเฮ้ยเนี่ยลองจ้างคนเพิ่มไหมเราจะมีตอนนี้เรามียูทูบเบอร์เนาะเรามีแบบเป็นวิดีโอมาร์เก็ตเตอร์ก็คือทำแต่วิดีโออย่างเดียวครับแล้วเราก็มีแบบเจ๋งมากคนนี้ทำกราฟิกคนนี้ตัดแต่แบนเนอร์โฆษณาคนนี้เป็นแอดมินเพจคอยดูทุกอย่างแล้วก็จะมีคนที่บอกว่าคอยเช็คลูกค้าฟีดแบ็กอะครับอีกคนนึงก็คือเป็นทีมของดิจิทัลมาร์เก็ตเตอร์ทั้งทีมเลยแต่ละคนก็มีหน้าที่ของตัวเองซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนบอกจะจ้างคนมาต่อเพจเนี่ยคงแบบเฮ้ยจริงเหรอจ้างมาหรออะไรอย่างเงี้ยครับครับตอนแรกก็ใช้เลขาเนี่ยแหละครับนั่งต่อเพจไปครับก็สนุกดีครับน้องเขาตอนนี้ก็ดีครับก็คือได้ดีนะครับครับคอมมิชชั่นเยอะนะครับโอเคถ้าเกิดถามถึงเป็นตัวเลขบ้างนะคะกับการที่เรามาลงทุนในเรื่องของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งแบบนี้กับตัวเลขเมื่อก่อนในการทำการตลาดสมัยก่อนนี่ถือว่าแตกต่างกันเยอะอย่างรีเทิร์นเนี่ยสมมติว่าเราของคอฟแมนถ้าลงไปสักแสนหนึ่งก็น่าจะได้สัก 2-3 ล้านนะครับครับประมาณนั้นค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นการตลาดแบบสมัยก่อนการตลาดสมัยก่อนคงมันแล้วแต่ช่วงด้วยคือถ้าช่วงดีๆก็คงได้ไม่แพ้กันแต่ว่าถ้าเป็นช่วงนี้อย่างเช่นเทรนด์ของลูกค้าเปลี่ยนไปจริงๆไปดอร์ทูดอร์ก็มาอยู่บ้านแล้วก็ไปอีเวนต์ก็ไม่ค่อยมาแล้วอาจจะได้น้อยกว่าเกินครึ่งนะครับแล้วมองดูว่าต่อไปแนวโน้มในอนาคตน่าจะเป็นอย่างไรต่อไปคะสำหรับในรูปแบบการทำการตลาดตอนนี้ยูเซอร์ของโมบายขออนุญาตเกินถึงแฟกต์นิดนึงแซงยูเซอร์แบบเวลาเขาใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเมื่อก่อนจะใช้ PC ใช่ไหมครับตอนนี้ยูเซอร์โมบายขึ้นแล้วเพราะผมมองว่าจะยิ่งมากกว่าเดิมคนอาจจะแบบเดินห้างน้อยกว่าเดิมห้างก็จะเป็นโชว์รูมมากกว่าเดิมคนจะมาซื้อออนไลน์มากขึ้นมองจากแบบตอนนี้อาลีบาบาก็เข้ามาร่วมกับธุรกิจในไทยหลายตัวเนาะผมมองว่ากำลังคึกคืนเลยครับถ้าไม่เริ่มตอนนี้จะเริ่มตอนไหนครับค่ะเรียกว่าต่อไปนะคะรูปแบบในการซื้อขายสินค้าต่างๆอาจจะเป็นในรูปแบบที่เป็นออนไลน์แบบนี้ไปหมดเลยก็ได้เพราะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยวันนี้จะซื้อ groceries ก็ออนไลน์แล้วใช่ถูกต้องเลยวันนี้นะคะเราได้ความรู้ทั้งในมุมของการที่เป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นผู้ประกอบการด้วยว่าจะทำอย่างไรดีถึงจะประสบความสำเร็จนะคะในการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งรวมไปถึงนะคะผู้ซื้อด้วยหรือว่าลูกค้านั่นเองเราจะต้องเลือกวิธีการเข้าไปหาหรือจะไปดูธุรกิจหรือว่าคนที่เราจะไปซื้อขายด้วยเนี่ยให้มีความน่าเชื่อถือให้มีความปลอดภัยกับเราได้อย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องราวที่คุยกันแล้วยาวมากๆเหมือนกันคุยได้เรื่อยๆครับคุยได้เรื่อยๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวอย่างที่บอกนะคะมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณก้องมากๆด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะถ้ามีโอกาสยังไงก็สามารถไปเข้าร่วมการสัมมนาต่างๆของคุณก้องได้ค่ะหรือมาตามเพจก็ได้ครับแล้วไหนได้บ้างเอ่ยส่ง Messenger เข้ามาเพจของ Cofman นะครับจะเป็น facebook.com/cofman นะครับแล้วก็ในเพจส่วนตัวผมก็ได้ครับก้องกิจไททองนะครับยังไงก็ส่งเมสเซจมาได้ครับเดี๋ยวผมตอบให้ทุกคำถามนะครับไม่มีปัญหาค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอบคุณคุณก้องมากๆเลยด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะขอขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณครับเรื่องราวดีๆจาก SME Social Planet นะคะยังมีให้คุณได้อัปเดตอีกเพียบเลยค่ะอย่าลืมเข้ามากดติดตามนะคะหรือว่า Subscribe กันที่ Bangkok Bank SME ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการ SME Clinic โดยธนาคารกรุงเทพของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะทั้งพราวและคุณก้องนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ